สวัสดีครับวันนี้พบกับผมพี่บายใจดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคือว่าวันนี้โดนแมงปองต่อยนะครับนี่ตรงมือกำลังบวมเลยครับก็เลยได้วิธีของพี่อีสานบ่อเจ้านะครับช่อง YouTube อีสานบ่อเจ้าเขาให้ใช้ใบหูเสือครับกับน้ำซาวข้าวมาตํามี2อย่างนี้ครับน้ำซาวข้าวอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวหอมนิลนะครับอันนี้จะเป็นใบหูเสือสักเอายอดหนึ่งครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับตําให้ละเอียดนะครับจะลองดูครับว่ามันจะหายจริงหรือเปล่าก็เกือบว่า5นาทีหายนะครับนี่นะครับนะครับนี่ครับตำละเอียดแล้วทีนี้ก็เทน้ำซาวข้าวลงไปนิดหนึ่งครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ช้อนหรืออะไรก็ได้ครับคนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วเรากินทั้งหมดนี้เลยนะครับเติมน้ำซาวข้าวนิดนึงเดี๋ยวจะมาทดลองดูครับอีก5นาทีจะหายปวดหรือเปล่าตอนนี้ปวดมากเลยครับเพิ่งกัดเมื่อตะกี้นี่นี่นะครับเดี๋ยวอีกสัก5นาทีเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่าครับครับผ่านไปประมาณ5ถึง10นาทีนะครับก็อาการปวดทุเลาลงเยอะแล้วนะครับเหลือแค่บวมๆนิดหน่อยแต่ไม่รู้มันจะบวมนานหรือเปล่านี่นะครับก็ลองดูนะครับถ้าใครโดนแมลงมีพิษกัดต่อยตะขาบแมงป่องอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูนะครับน้ำซาวข้าวกับใบหูเสือตำๆแล้วละลายเข้ากันครับแล้วก็ยกดื่มเลยครับก็โอเคนะครับผลที่ออกมาก็ทุเลาอาการปวดลงได้เยอะเลยครับจากเมื่อกี้ที่ปวดอย่างมากครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ